โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะชิปุเด็นอัลติเมทนินจาสตอร์ม4ครับผมวันนี้ผมจะไปเล่นไอ้นี่แล้วกันนะมีคนขอมาเดี๋ยวผมอัดเป็น2คลิป Survival เอาล่ะแบบคนเดียวแล้วก็หมวดเริ่มต้นแล้วก็นี่เลยแมปท่านอาจารย์แล้วก็ไปที่กาอาระนะครับที่ทุกคนมีคนขอมามมันมีอยู่3สกิลอ่ะคุกทรายใช่มั้ยสุสานทรายนี่เดี๋ยวเราไปเล่นตัวผู้ใหญ่มีคุกทรายแล้วก็คุกทรายหอกพิฆาตถ้างั้นผมจะเล่นแยกเป็น3ตัวเลยดีมั้ยนะเนี่ยมีร่างผู้ใหญ่แล้วก็ร่าง5คังเงประชุม5คังเงแล้วก็ร่างนี้ครับร่างกะระปะเริ่มร่างนี้ก่อนเลยเอาใหม่เริ่มจากคลิปนี้เลยนะครับไปเลยพิธีศพทะเลทรายหาฝนทรายผมไม่เอานะหาฝนทรายเราเคยเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอกดไม่ติดอันดูดะเดะดูการเตะต่อยท่าแรกนี่คือท่าลอยทาหลักทาพื้นเดี๋ยวก่อนทาอยู่ที่พื้นเดี๋ยวก่อนสิครับป้าสุนเดะป้าสุนเดะเดี๋ยวก่อนผมจะเตะต่อยท่านไม่ให้เราเตะต่อยเลยเพี้ยสำเร็จไหมสำเร็จครับแล้วจับเดี๋ยวลองจับนะอูถ้าจับมันก็ดีเลย์สุดๆอะแต่ระยะไกลนี่ระยะไกลมากปั้นแล้วทุ่มโอเคโจมตีขึ้นบนไม่ได้กระเลงเลยเฮ้ยกระเลงเลยโจมตีลงข้างล่างโจมตีลงข้างล่างแล้วจะเป็นแบบทรายลอยๆอยู่ต้องมาเจอกับการป้องกันที่ไร้ช่องโหว่การโจมตีแบบไหนๆก็เข้ามาไม่ได้หรอกเรายังไม่ได้โจมตีข้างบนนะไอ้โจมตีลงข้างล่างก็เท่ดิเป็นทรายแบบฟูอยู่ตรงนั้นแหละอาจารย์ศิริยะมาดูสิโจมตีขึ้นข้างบนดูเฮ้ยมันเป็นอะไรปั้นๆวะเป็นก้อนๆเลยโจมตีขึ้นข้างบนเฮ้ยโอ้โหชอบจับหลาสินกันไปเลยตื่นมาขาพลังเดี๋ยวก่อนขอลองดูท่าพิเศษดิอ๋อท่าพิเศษมันเป็นแค่ทรายตกลงมานะเป็นแค่ทรายตกลงมาเพี้ยเราโดนเดี๋ยวก่อนเพี้ยแค่นี้ครับท่านี้ไหนก็มาเพี้ยไม่ได้ระยะกลางเพี้ยนี่มันระยะกลางโอเคไหนจับท่านอาจารย์ศิริยะแล้วก็ปั้นทุบลงมาโอเคตราบใดที่มีสิ่งที่ต้องปกป้องฉันก็ยังแข็งขึ้นได้อีกเข้ามือตอนนั้นคลิปที่แล้วที่เล่นอาจจะไม่ค่อยคล่องไอ้ตอนนี้มาเล่นอีกทีนึงอาจจะคล่องคุณน้องเขาอยากให้ทำแยกครับเดี๋ยวผมก็จัดให้นี่คือการฝึกอ่ะมาดูสกิลกันก่อนพิธีศพทะเลทรายแค่นี้สกิลไม่โดนจับถ้าจับมันเป็นท่าที่ใช้ไปบ่อยได้โอเคพิธีศพทะเลทรายบัมเรามาลองถอยหลังก่อนมาลองดูอันติไหมครับอันติเอาไปเลยคุกทรายตำแหน่งก็เซคังเงะใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะระเบิดทรายทรงวิญญาณโอ้ไอตอนนั้นเราไม่ได้เล่นแบบนี้นะเราเลยไม่ได้ชมท่วงท่าลีลาของการลัดสักเท่าไหร่นะผมเข้าใจแล้วว่าเราต้องมาฝึกวิชากันก่อนครับแต่ละสกิลต้องมาฝึกอย่างนี้
แล้วเราจะได้เห็นท่วงท่าลีลาของเขาคาเซคังเงะเขาบอกว่าคาเซคังเงะไม่ได้มาง่ายๆนะนี่คือการฝึกวิชาของเราต่อไปเอาจริงเราก็ได้เห็นสกิลทุกสกิลของกาละแล้วใช่ไหมร่างนี้เราไประดับสูงเลยไประเบิดพลังเอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าระเบิดพลังแล้วร่างไหนเปลี่ยนบ้างร่างนี้ร่างมหาสงครามดินจาปั๊บนี่คุกทรายที่เราเล่นต่อครับหมวดเอาจริงหาฝุ่นทรายไม่ดียิงเป็นจิ้วๆๆๆๆอุ้ยแล้วมาเจอกาละ2คนมาดูกันสิมาปลาดาวกระจายมันไม่ใช่ปลาดาวกระจายนะมันเป็นปลาเนี่ยไงเฮียโอ้โหโดนจับแทนเดี๋ยวก่อนตัวการะมันต้องอึ๊บเฮ้ยไม่นะปลาดาวกระจายชาร์จเอ้ยแน่วิธีตกทะเลทรายกระเด็นไปก่อนขอระเบิดพลังหน่อยเราระเบิดพลังก่อนมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเราเป็นทานุกิเฉยเลยเราเล่นไปยังวะผมนี่งงอ๋อร่างนี้เป็นทานุกิจิ้วเรียกทานุกิแล้วงั้นคาถาลมอัดอากาศหมดแล้วหาไม้ตายคุกทรายเฮ้ยคุกทรายมันไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอาไหมโอ้ยจะคุกทรายเอาไปซึมระเบิดทรายส่งวิญญาณเฮ้ยท่าเท่เหมือนกันเราเรียกชูคาคุออกมาอีกเอาไม่ได้แล้วพลังหมดโจมตีเนี่ยแหละโจมตีเฮ้ยสุดนี่เดี๋ยวก่อนล่างไหนเนี่ยผมงงล่างเราสีเข้มๆใช่ไหมจับเรียบร้อยโดนจับก่อนพ่อหนุ่มตีแน่ขอแปลงล่างเป็น1หางอีกทีนึงแล้วใช้ท่าพิเศษของ1หางหลับตีแน่กระสุนอากาศต่อเนื่องแล้วโจมตีฟันอุ้ยตบด้วยพุงเฮ้ยผมเล่นร่างนี้ไปยังวะร่างที่เป็นสัตว์หางอะแต่ร่างเด็กเล่นไปแล้วนะบางทีเล่นหลายตัวแล้วมันลืมครับนั้นมันเริ่มใหม่ใช่ไหม นึกตัวไหนได้เอาตัวนั้นมาเล่น เอ้จริงๆเลยร่างนี้ต้องเรียกต้องพิมพ์ว่าสัตว์หางนะร่างหนึ่งหางผมเล่นไปยังถือว่าอัดใหม่แล้วกันนะเฮ้ยซุปอันนี้ถือว่าอัดใหม่เฮ้ยซุปจอมตีผมชอบท่าลงข้างล่างเฮ้ยหลบแฟบไม่ใช่หลบแฟบหลบวับนี่จอมตีลงล่างตีแน่ศพทรายอันติระยะไกลเอาไปเลยคุกทรายไม่ถึงครับมันไกลเกินไปจับไม่สำเร็จเอาไปสอนซ้ายต้นตีว่าไงครับจับแวบเป็นคนเดียวเหรอครับผมก็แวบเป็นเอาไปที่ศพทะเลทรายบึ้มหาดเต็มกำลังมาเลยเอาไปคาถาลมกระสุนอากาศต่อเนื่องปากเวลดาวกระจายสุขอุ้ยบอลสัตว์หางกระสุนลมแล้วตามด้วยบอลสัตว์หางบุ้มบอลลาวากับบอลสัตว์หางมันเทียบกันไม่ได้หรอกหมดแล้วอันติลาก่อนกึบฮุบซ่าตำแหน่งคาเซคังเงะใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะบึ้มร่างนี้ก็มันนะแหมร่างนี้ก็มันเหมือนกันนะหรือผมลืมเล่นร่างนี้วะอ๋อผมไปเล่น2ร่างพร้อมกันไง
เล่นสองล่างพร้อมกันเลยล่อไป30 นาทีใช่ไหมอันนี้เล่นแยกล่างสัตว์หางล่างหนึ่งหางนะการะหนึ่งหางเดี๋ยวผมจะเขียนว่าการะหนึ่งหางใช้ได้ใช้ได้ขาพิเศษปั๊บบึ้มแค่นี้นะล่างนี้เว็บฮึบเว็บต่อมาแม่หนูยับเรียบร้อยพุ่งเข้ามาเองมันเป็นท่าหากินของพี่น้องพี่ที่ศพทะเลทรายพี่ที่ศพทะเลทรายกดค้างไปก็ไม่มีอะไรนะจับตีไงว่าไงว่าไงการป้องกันของการะไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกเอาไปคุกทรายคุกทรายได้เป็นกลมๆนะต่อเนื่องขานจอยหมดครับขานจอยหมดมาคราวนี้เอาไงแปลงร่างก่อนดีกว่าเฮ้ยศอกแวบแวบชาร์จพลังเต็มพิกัดเดี๋ยวก่อนขอชาร์จก่อนแม่หนูมาแล้วบนสถางบุ้ม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 ท่าพิเศษเดี๋ยวดูท่าพิเศษดิท่าพิเศษคือเคาน์เตอร์เหรอพอมันนอนแล้วพอโดนโจมตีแล้วมันจะนี่เอาไปกระถาลมไหนๆท่าพิเศษนะกริ้งกริ้งกระถาลมบุ้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 มฮึบนอนไหนเข้ามาดิคอปเตอร์เห็นนะท่านอนมันเป็นท่านอนครับนี่นี่นี่ว่าไงโจมตีธรรมดานี่แหละเข้ามาเลยจะตายแล้วนี่เอาไปอันติคุกซ้ายปิดเกมคุกซ้ายปิดเกมตึมแต่มันเป็นร่างเด็กร่างนี้น่าจะตอนสู้กับไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวระเบิดอ่ะผมว่าเมื่อต้องมาเจอกับการป้องกันที่ไร้ช่องโหว่การโจมตีใดๆก็ไร้ความหมายบอกการะนอนบ้างนะขอบตาดำเชียร์เฮ้ยแต่ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วขอบตาไม่ดำแล้วนี่คือไม่มีสัตว์หางในตัวแล้วใช่มั้ยสู้กับรุ่นที่1เลยเฮ้ยซุปป้องกันฮอปแฟบฮอปแฟบเฮ้ยซุปเพี้ยว่าไงครับว่าไงครับผมเป็นทรายโอ้โหโดนจับข้างหลังพลาดท่าท่านรุ่นที่หนึ่งได้ยังไงเนี่ยถอยหลังก่อนเฮ้ยซุปจับอันติคุกทรายหลบไปได้สินะจังหวะนี้แหละผมก็จะชาร์จพลังเต็มที่เรียบร้อยท่านรุ่นที่หนึ่งฮึบๆนอนหลับเอ้าท่านไม่ต่อยผมเหรอผมต่อยกลับนะผมต่อยกลับมืดหายหมดเลยตีแน่กระสุนอัตการตั้มตั้มตั้มเข้ามาครับนอนนี่ไงไม่สะท้อนเหรอครับเอาก้อนทรายไปทรายไปหลงศพทรายจับนี่แน่ไอ้ยี่นี่แน่เมื่อผมได้เล่นเป็นครั้งที่2รับรองท่านรุ่นที่1เอาไปปิดฉากไปปิดฉากได้ไหมเนี่ยคุกทรายหลงศพทรายไม่สำเร็จผมจะโจมตีท่านนี่นี่นี่แน่ชนกันมาถอยรู้สึกไม่ผมความแวบผมแวบแปลงร่างไม่ได้แล้วกระเด็นไกลเลยพี่ทีเอาไปเลยคุกซ้ายเรียบร้อยพุ่งเข้ามาโดนเองนะครับจบแบบพัสซีนบัมระเบิดไฟส่งวิญญาณในท่าท่าคาเซคาเงะฉันจบแพ้ไปได้เรียบร้อยแบบเหนื่อยนิดนึงแต่ก็สบายสบายเขาเป็นคนที่บอกว่าการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเราต้องเล่นให้สมกับที่เขาบอกอื้อซึบเฮียว่าไงมาซื้อเกมาสู้กับร่างสัตว์หางอื้อ
นี่แน่เดี๋ยวก่อนนอนก่อนนี่ไงคอปเตอร์แอตแทคของทางเดียวบุ้ง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 วิกฤตโดนอันติเอาโดนอันติจริงๆด้วยเราก็ยิงกระสุนอันอากาศไปแล้วนะตามสายฟ้าตื่นขึ้นมาไม่แน่เข้ามาอ๋อหายตัวเก่งหายตัวเก่งใช่ไหมป้องกันโอ้โหโดนป้องกันกลับงานเข้าแล้วงานเข้าผมแล้วงานเข้าผมแล้วดูดิถอยก่อนลูกโป่งรถเกาะลงศพทรายพิธีคุกทรายพิธีคุกทรายก็มาลงศพพิธีศพทะเลทรายแหละลงศพเอามาสิเอาไปชิวชิวชิวจับเรียบร้อยปิดเกมขยี้แล้วก็ปาทิ้งแบบไหลเยื่อใหญ่ในเมื่อมาเจอการป้องกันที่ไร้ช่องโหว่การโจมตีใดๆก็ไร้ความหมายรอรอรอแบบซีรอแบบซีตัวสมัครสวอมแต่ตัวสุดท้ายนี่แหละตัวสุดท้ายนี่ห้ามแพ้เลยห้ามแพ้เลยโจมตีนี่แน่นี่แน่มาเลยครับแปลงล่างฮานุกิยับกระสุนอากาศโอ้โหกระเด็นไปดีครับฮานอนนี่ไงอีกาเหรออีกาเหรอฮึซึบนี่นี่อีกาเก่งอีกาเก่งไม่ได้นี่แน่ทุกกระบาลเลยกระสุนอากาศอสุนอากาศกระสุนอากาศข้าไม้ตายทุกซ้ายโดนอีกาโดนอีกาเอาไปต้องโดนแล้วล่ะเรียบร้อยอยู่แม่นจริงระเบิดซ้ายทรงวิญญาณเข้ามาครับผมจะเป็นแนวตั้งรับครับเอาไปจับมาขยี้ไม่สำเร็จเพี้ยจับอีกาเก่งอีกาเก่งสู้ๆไม่ไงเป็นไงครับจับเอาเป็นอติไม่ใช่อติที่ศพทะเลทรายเฉยเลยเฮ้ยไฟเออไม่นะลาก่อนคุกทรายคุกทรายอีกทีนึงสำเร็จครับจบแล้วครับระเบิดทรายทรงวิญญาณเรียบร้อยครับการะร่างนี้เรียบร้อยเร็วครับในฐานะก็คือสิเคฉันจะไม่แพ้ไม่ฉันจะแพ้ไม่โดยหล่อมากนายเอาไปเลย yes เอาละครับการะร่างหนึ่งหางนะเดี๋ยวทำให้ใหม่อยากได้การะใช่ไหมจัดไปเลยครับแต่จบแบบกระตุ้นไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ